สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาไปเที่ยวงานจีนนะครับที่กัดหลวงเชียงใหม่ไชน่าทาวน์เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในงานกันนะครับตอนนี้อยู่ที่บนสะพานไลออนอันนี้สะพานจันสมครับถ้าคำเมืองเขาเรียกหัวจันสมครับหัวจันสมนะครับหัวแขกนะครับแขกครับไปกันครับไปดูบรรยากาศข้างในงานกันวันนี้มีน้องๆมาด้วยมีเขาเริ่มเชิดมังกรเจอสิงโตกันแล้วนะครับมาพอดีครับก็คนค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับมาไม่ทันสิงโตนะครับก็ตอนนี้เขากำลังจะเชิดมังกรกันนะครับโอเค现在舞龙的表演刚刚开始คนค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาดูเขาเชิดมังกรกันเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปต่อนะครับในงานก็จะมีอาหารขายกันเยอะนะครับพาดูร้านค้านี่มิสเตอร์พิซซ่าก็มีโต๊ะให้นั่งกันนะครับนั่งทานกันตรงกลางอะไรเนี่ยสั่งซูชิครับก็บรรยากาศภายในงานนะครับก็จะมีการออกร้านนะครับเยอะแยะเลยของกินเพียบเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับครับไปกันต่อครับก็เทศกาลตรุษจีนที่เชียงใหม่นะครับไม่ได้จัดมาน่าจะ2ปีแล้วนะครับหมายถึงว่าที่จัดกันแบบนี้นะครับด้วยจากโควิดนะครับปีนี้คนก็เลยเยอะมากเยอะเป็นพิเศษก็ร้านอย่างเนี้ยอันดาอันดาดิร้านอันดาก็มันประกายครับก็มันประกายนะครับอ่างทองนะครับมาดูกันแปลว่ามาจากอ่างทองเรามากินที่เชียงใหม่นะครับประมาณนั้นเลยนะครับก็วันนี้วันสุดท้ายนะครับหลายร้านเขาก็เริ่มทยอยเก็บกันไปแล้วบ้างลูกชิ้นเดือดนะครับมาดูกันร้านนี้ร้านอะไรร้านปลาหมึกย่างนะครับจินดาหมูทอดอันนี้ก็เริ่มจะหมดกันละโอ้เตรียมเก็บกลับบ้านลาดหน้าหอยเทียนเหลาก็มีก็มีอยู่ค่อยนะค่ะอย่าแข็มเลยใส่ถุงเลยค่ะใส่ถุงแจกตรงนี้ก็จะเป็นแบบงานวัดนะครับไม่ปักถึงได้ของนะไม่ปักได้เลยไม่ปักถึงได้ของยังไงนะไม่ปักถึงได้ของแต่ถ้าปักที่ไม่ได้อ๋อปลายังไงไม่ให้ปักอ๋อเดี๋ยวนี้เขามีมาใหม่ละไม่ปักแต่ตัวใหญ่ไม่ปลาครับอยากได้หมอนข้าง
มอนข้างไม่ปักเลยครับมีหลายสีให้เลือกอะไรเลย20ขวาได้เลยเดี๋ยวไปดูพี่อันพี่อันอยากเล่นปืนเล็กไม่แก่แล้วเล็กสามห้าสิบโอ้ยก็โยนยังไงให้เป็ดตกแต่กระป๋องยังอยู่ที่เดิมนะครับลูกละ20บาทลูกใหญ่40อยากได้ยูนิคอร์นเสือดีแล้วที่ไม่ได้จับมือมาปลาเนี่ยทำไมต้องแรกกว่าแรกได้จัดไปไปต่อครับไปต่อก็มีเยอะนะครับให้เลือกเล่นอันนี้ก็ลูกละ20บาท3ลูก50นะครับมีรางวัลทุกลูกอันนี้ก็ตักปลาสวยงามโอ้ตรงนี้เยอะเลยไม่รู้อะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนก็เดี๋ยวไปที่ศาลเจ้ากันต่อนะครับศาลเจ้ากรุงเทากงนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับเข้าไปกันครับครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับที่ศาลเจ้านะครับกรุงเทากงตรงนี้เขาประดับประดาไฟนะครับสวยงามเลยตอนนี้ดึกแล้วนะครับกี่โมงแล้วนะ4ทุ่มกว่าคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับพาชมบรรยากาศงานเทศกาลตรุษจีนเชียงใหม่นะครับที่ชัยนาทาวน์กาดหลวงเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าของเชียงใหม่สวัสดีครับ